โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซเลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังรับชมในขณะนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Minecraft Oceania นะครับตอนแรกผมจะอ่านว่าเป็นโอเชียนาไปแล้วนี่แต่มันมีตัว i อยู่ตรงกลางนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแนวSkybox MMO นะครับก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.12.2 จนถึง 1.13 นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งโอ้ยเสียงเพลงแม่งตีลดเหลือสักลดเหลือสัก10แล้วกันโอเคนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับไม่เชื่อก็ดูกดแท็บได้นะฮะนี่เลยนะครับก็ตอนนี้มีผู้เล่นออนไลน์ทั้งหมด7คนนะครับโอเคอันนี้อะไรวะเนี่ยนักเป็ดตกปลาเหรอเป็นเควสเหรออ๋อเอาไว้แลกปลาใช่ไหมฟิตสต็อปเดี๋ยวชื่อไอเทมนี่สุดยอดเลยโอ้ยคีเปอร์โอ้โหชื่อปลานี่โคตรเฟี้ยวเลยครับฟิตสต็อปนะโอเคนะครับก็ใครสนใจจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคมาก็ตอนนี้แอดมินออนอยู่2คนนะครับก็มีแอดมินที่ชื่อว่าชิลลี่สกายนะครับหรือว่าแอดมินพริกชี้ฟ้านะครับเพราะว่าชิลลี่แปลว่าพริกใช่ไหมสกายแปลว่าฟ้าเราก็เลยเรียกแอดมินท่านนี้ว่าแอดมินพริกชี้ฟ้านั่นเองนะครับผมโอเคคนต่อมาชื่อว่ากากใหญ่เหรออ๋อกากใหญ่หรือกากไก่ไม่รู้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์นี้กันดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะโอเคโอเคครับมาเริ่มแรกเราก็จะเกิดตรงนี้นะครับก็จะเหมือนเซิร์ฟจะเหมือนทุกเซิร์ฟครับก็คือเข้ามาก็ทับล็อกอินนะครับหรือไม่ก็ทับรีจิสเตอร์ถ้าเรายังไม่ได้สมัครหน้าเว็บอะนะครับโอเคมาอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือคำสั่งพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแนว Skybox ก็คือแน่นอนครับอันนี้ก็คือคำสั่งพื้นฐานสำหรับเกาะเรานั่นเองนะครับเกาะลอยฟ้านี่ทับไอแลนด์เริ่มประจนภัยทับไอแลนด์โกกลับไปที่เกาะของตัวอันเนี้ยของตัวเองเหรอทับไอแลนด์โฮมกลับไปจุดที่เราเซตโฮมไว้เนี่ยมาอ่านกันได้ครับใครไม่รู้ใครสงสัยก็มาอ่านเอาละกันนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบอร์ดจะพังเนี่ยเพราะว่าดูดิบอร์ดมันพังฮะดูดิใครทำพังไม่รู้นะครับงดใช้คำหยาบคายในเซิร์ฟเวอร์โดเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นกฎของทุกเซิร์ฟที่ต้องมีนะครับก็คือห้ามใช้คำหยาบครับมันไม่ดีนะจ๊ะโอเคก็โอ้โหบอร์ดวันนี้พังยับเลยฮะ แต่ก็พอจะดูออกนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วดูราคาด้วยเนี่ยเห็นป่ะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังละกันบอร์ดเนี้ยรอแอดมินก็ซ่อมก่อนฮะโอเคก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีทั้งหมด5ยอดนะครับก็จะมีตั้งแต่ VP พัทโปพัทแล้วก็หลอดนะครับหลอดนี่จะเป็นยอดสูงสุดเลยก็ว่าได้ครับคือสามารถทำได้ไม่ทุกอย่างหรอกเราไม่ใช่แอดมินเนี่ยจะพูดไปทุกอย่างซะแล้วนะครับก็เอาที่ทำได้มันก็จะมีทับสปีดทับนิกทับฮิวทับไฟทับรีเพร์ก็คือบินอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคมาอันนี้ท็อปแอนด์เลนผู้เล่นที่มีเลเวลเกาะเยอะที่สุดอัปเดตทุก6โมงของทุกๆวันแอดมินออกกล้องเว้ยของรางวัลอันนี้ก็จะเป็นที่ขุดมหาเทพนั่นเองนะครับโอเคอันนี้แอดมินเขากำลังแก้อยู่ฮะก็จะมีใครเนี่ยโซแบล็ก294เลเวล85เอิร์ธ1231เลเวล117โอ้ยคนที่3คือใครไม่รู้ฮะโอเคอันนี้คือรางวัลท็อปคิวก็สำหรับพวกสายโหดสายบูทั้งหลายนี่ฮะก็จะเป็นดาบ King of Player แจน19เหรอน็อกแบ็ก1ดาเมจ50 AOE ดาเมจก็คือ Area of Effect ดาเมจใช่ไหม 100% บล็อก Amount 15% เหรออันนี้คือจำนวนบล็อกใช่ไหมหมายถึงบล็อกดาเมจนี่เหรอบล็อกเรท10% PVP damage บวก 100% PVE damage บวก 100% ก็คือถ้าเราสู้กับคนหรือว่าสู้กับมอนเตอร์ก็จะบวกดาเมจ 100% เหมือนกัน
ะครับไลคิกกีฟสปีด3 for 15 second ก็คือถ้าเราคลิกขวามันก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่15วิหรือ30วิเนี่ยแหละนะครับมันมีวงเล็บข้างหลังด้วยนะครับ S ไลคิกฮิลโอ้โหมีฮิลด้วยปะโอ้ฮิล180วิเลยอ่ะโอ้โหยังเคแม่งโคตรก๊อตเลยดาบนี้นะครับโอเคก็ดาบนี้ดูแลบิลิตี้ก็อยู่ที่ 5,000 ครับก็คือถูกใช้แม่งก็ยาวเลยนะคนแต่บลัดบล็อกเช็ค PVP ท็อปเลเวลท็อปคิวก็คือแอดมินคิวเป็น1ท็อปเดธอันนี้คืออันดับความตายฮะนี่ฮะก็จะมีบอกหมดท็อปเลเวลเนี่ยมันจะมีบอกหมดฮะโอเคลัคกี้รูมห้องแย่งชิมชิงไอเทมเหรอเข้าไปดูดิลัคกี้รูมสเลตปาร์คได้เข้าไปแย่งของที่ลัคกี้รูมโอเคมันจะมีสลับยศต่างๆแล้วเนี่ยลองเข้าไปดูเบดล็อกไลคิกเบดล็อกอันนี้ผมกดไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นฉายาโอตากับ BNK 48ใช่ไหมผมดูจากทรงแล้วแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะชอบ BNK นะครับไม่งั้นเขาคงไม่ตั้งฉายาแบบนี้แน่นอนโอเคอ๋อมาแล้วครับโอเคอันนี้คือลัคกี้รูมนะมาอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือไปดันเจียนใช่ไหมแล้วก็ไป PVP อันนี้คือ PVP area แลกโทเทม Undying อันนี้คือเป็นยันกันตายใช่ไหมก็มรกตวิเศษชาร์ปเนสอันนี้ไว้ทำอะไรวันนี้อ๋อเอามาเวทแรกอันนี้ก็คือเอา5บล็อกมรกตมาแลกเป็นก้อนมรกตวิเศษแล้วก็เอา5บล็อกเพชรมาแลกเป็นก้อนเพชรวิเศษแล้วก็เอา2นี้มารวมกันก็จะเป็นโทเทม of Undying นั่นเองครับสโนว์โซนอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้คือดันเจียนใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับโอเคไปเราเดินทัวร์เซิร์ฟกันตอนนี้ท็อปดอเนทอันนี้ก็สำหรับเทพทูนะครับใครเติมเยอะที่สุดก็จะได้อยู่อันดับ1นั่นเองนะจ๊ะโอเครางวัลดอเนทก็จะมีคืนพอยต์ตามยอดสะสมทั้งเดือนโอ้โหโอเคครับอันนี้เติมไป10บาทโอ้โหนี่ท็อปโดเนทแล้วเนี่ยก็อย่างว่านะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเพิ่งเปิดก็เขาก็จะเติม10บาทก็มันก็ติดอันดับอะก็อย่างว่าแหละฮะคนยังเล่นไม่เยอะครับโอเคอันนี้330บาทเลยทีเดียวอันดับ1ไปเลยนะครับอันนี้50บาทอันนี้10บาทนะครับโอเคมาโอ้ทำไมมันแหลกวะเนี่ยมันแหลกเพราะอะไรวะนี่โอเคครับไอเทมบิเกนเนอร์แลกอาวุธและชุดเกราะเริ่มต้นอันนี้น่าจะแจกของอาวุธนักดาบเอ้ามันไม่ได้แจกนี่หว่ามันแลกนี่หว่าโอเคอันนี้คือของเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็จะมีเนี่ยเอามาแลกตามเนี่ยมีชุดมีดาบมีชุดเกราะเริ่มต้นนะฮะอาวุธนินจาอันนี้เป็นเคียวอันนี้ก็เป็นชุดหนังใช่มั้ยมันก็จะมีเอฟเฟคอะไรว่าไปแตกต่างกันไปแหละอาวุธเรนเจอร์อันนี้สำหรับพวกธนูใช่ไหมมันขาดอันนี้เว้ยมันมีนักดาบวอริเออร์มีนินจามีเรนเจอร์ก็ต้องมีนี่ด้วยต้องมีเมจด้วยฮะเป็นนักเวทนั่นเองแต่น่าจะยังไม่มีหรอกนะครับก็นั่นแหละโอเคมาอันนี้คือจ็อบซิสเต็มชุดยูจ็อบก็คืออันนี้เป็นระบบอาชีพผมเริ่มรำคาญซอมบี้แล้วอันนี้เป็นระบบอาชีพนั่นเองนะฮะคุณอยากทำอาชีพอะไรก็ทำเลยขอบคุณมากครับแอดมินโอเครีจ็อบอันนี้คือรีอาชีพใหม่ออกมาถึงเปลี่ยนใช่มั้ยเพอร์มิชั่นรับสิทธิ์เลือกอาชีพอันนี้คืออาชีพอัศวินเหรออ๋อเลือกอาชีพแล้วเว้ยก็จะมีอู้ปลั๊กอินนี้ปลั๊กอินอาชีพเนี่ยผมไม่ได้เล่นมาน่าจะ6ปีแล้วนะเซิร์ฟไหนไม่รู้ผมลืมชื่อไปแล้วก็คือระบบอาชีพเนี่ยจะทำให้เราได้เงินนะครับก็คือนั่นมันก็คือเหมือนการทำงานเว้ยเราทำงานเราก็ได้เงินถูกป่ะเนี่ยอันนี้คือตัดต้นไม้เห็นไหมตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้เห็นป่ะได้เงินรับเงินจากทุบบล็อกฆ่าอะไรเงี้ยเห็นป่ะมายเนอร์ก็คือขุดแร่ก็คือทุบบล็อกทุบทีนทีเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยฮะถ้าคุณไม่เข้าใจคลิกซ้ายดูรายละเอียดใช่ไหมเนี่ยมันจะมีบอกเว้ยว่าได้เงินเท่าไหร่
อะไรแบบนี้นะฮะโอเคดิกเกอร์ฟาร์เมอร์ฮันเตอร์อันนี้พวกสายฆ่าใช่ไหมเวพอนสมิธฟิชเชอร์แมนคัตเตอร์ผมว่าที่เอาที่ง่ายสุดอะเอาที่เดี๋ยวงั้นผมจะเลือกเป็นอาชีพนักขุดละกันดีไหมดูมันได้เงินเยอะป่ะวะอันนี้คือวางใช่ป่ะไม่รู้ดิเอาอาชีพขุดนี่แล้วกันขุดดินผมว่ามันได้เงินง่ายดีครับเจอดินก็ขุดไปเลยนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรครับแลกก้อนแร่เหรออ๋อก้อนแร่เอาไว้แลกอะไรวะเนี่ยอ๋อเอาไว้แลกแลก XP แล้วก็ลาพิษอ๋อเอาไว้แลกขวด XP ใช่ไหมโอ้อันนี้เอาไว้เอ็นชาแน่เลยดูทรงละโอ้โหเยอะว่ะแลกโกลเด้นแอปเปิลโอเคอันนี้ก็มาแลกเป็นแอปเปิลทองใช่ไหม โอเคครับอันนี้คือเควสนะฮะ Talk to NPC Questerมีเควสมากมายรอคุณอยู่โอเคอันนี้คือแลกอาหารใช่ไหมแลกอาหารนะหมดแล้ววะเควสเตอร์อันนี้คือพวกอ๋อมันจะมีประเภทเควสด้วยเว้ยอันนี้คือสำหรับเควสพวกทำฟาร์มมิ่งอะไรเงี้ยอ๋ออาชีพที่แนะนำก็คือฟาร์มเมอร์ชาวนาดิกเกอร์นักขุดดินวูดคัตเตอร์นักตัดต้นไม้โอเคแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีระดับความยากบอกด้วยเนาะฟาร์มิ่งเควสอีกแล้วเหรออันนี้สำหรับพวกนักขุดเหมืองนักขุดดินก็พวกนักสำรวจใช่ไหมนักสำรวจเออคอมแบทเควสอันนี้สำหรับพวกสายบูฮะอาชีพที่แนะนำก็จะมี Hunter Explorer Weapon Smith Crafter Builder โอเค Mix Quest อันนี้น่าจะเป็นพวก Explorer อย่างเดียว Building Quest ก็คือพวกนักสร้างทั้งหลายนะครับก็จะมีตั้งแต่นักสร้างนักตัดต้นไม้แล้วก็พวก Crafter นั่นเองนะฮะงั้นเราจะรับดีไหมรับไปก่อนแล้วกันเอาเป็นพวก Farming Quest Mining Quest ไม่มี Digging Quest หรอวะอันนี้คือให้เราขุดอันนี้คือให้เราขุดหิน500บล็อกก็จะได้ 2,000 บาทถ้าขุดได้ถ้าขุดได้ 1,000 ถ้าขุด 1,000 ได้ 3,000 บาทใช่มั้ยโอ้โหเควสแม่งโหดจัดประหลัดบอกนะฮะโอเคถ้าคุณมีเวลาพอก็ทำได้ฮะโอเคเดี๋ยวค่อยเอาไว้ที่หลักดีกว่านะฮะกอบเบิ้ลGlobal Market can be so here ฝากขายของได้ทันทีได้ที่นี่เลยอันนี้น่าจะเป็น Market Listing ใช่ไหมใช่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดผู้เล่นนั่นเองนะฮะก็จะมีมรกตเนี่ย500บาทเนี่ยเลขวิเศษเนี่ย 25,000 Ender Chest 10,000 เนี่ยใครเขาขายวะรวยจัดตลาดบล็อกอันนี้คือ Refresh ก็คือรีหน้าใช่ไหมอันนี้ก็มันจะมีหลายหน้านะอันนี้คือหน้าแรกถ้ามันมีแบบปุ๊บจนไปถึงหน้า2แล้วก็เปิดได้ครับกดไปที่ next page ได้เลยนะฮะ category อะไรเนี่ยหมายถึงพวกประเภทของขายหรอพวกเกาะพวกอาวุธพวกอุปกรณ์พวกอาหารพวกน้ำยาพวกบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอเค collect expire โอเคอันนี้คือตลาดผู้เล่นครับถ้าคุณไม่เข้าใจก็นั่นแหละฮะมันไม่มีบอกใช่ไหมแต่น่าจะคุณผู้ชมถ้าเล่นเซิร์ฟไหมครับถ้าเป็นสายแบบยังไงวะเล่นแบบเป็นคนชอบเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหมครับเงี้ยน่าจะรู้กันดีครับน่าจะรู้แหละว่ามันใช้ไงนะฮะมันก็คือ market rating นั่นแหละนะครับ Iceland upgrade Blacksmith upgrade upgrade เกาะและอาวุธของคุณโอเครีแพอันนี้คือสำหรับยศธรรมดานะครับก็คือจะเสีย500บาทนั่นเองแล้วก็จะคูลดาวน์3ชั่วโมงใช่ไหมโอ้โหนานว่ะอันนี้คืออัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดพวกอะไรอ่ะอัปเกรดเกาะใช่ไหมก็จะเป็นพวกคอปเปอร์สโตนอ๋อพวกอัปเกรดเจเนเรเตอร์อย่างนี้เหรออ๋อโอเคก็ตามนี้ฮะ expansion oakwood ว่ะใบขยายเกาะอ๋อขยายเกาะใช่ไหมโอเค enchant อันนี้คือพวก enchant ใช่ไหมคลิกมีให้เลือกกว่า28อย่างคลิกตรงไหนวะอันนี้แรกของไฟใช่ไหม
เพิ่มโอกาสสำเร็จอันนี้คือตีบวกเหรออ๋อไอพวกกันแตกนี่ว่าโอ้โหอะไรคลิกขวาคลิกตรงคลิกไงอ่ะขยายเกาะโอ้นี่คือจะมันก็จะมีบอกใช่ไหมขยายเกาะเป็นอ๋อก็คือเราต้องซื้อใบขยายเกาะจากตรงนี้แล้วก็มากดคลิกตรงนี้ใช่ไหมโอเคแต่ผมงงว่าตรงเนี้ยแม่งกดตรงไหนวะมันกดคลิกตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้อ่ะเออช่างมันโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึนโอเคครับไปมันเป็นเพลงไอ้นี่นี่หว่าเพลงคุกกี้เสียงท้ายนี่หว่าผมก็สังเกตฟังมาตั้งนานฟังดีๆดิเนี่ยเป็นเพลงคุกกี้เสียงทายเว้ยผมก็เอ๊ะเพลงมันคุ้นจังวะเพิ่งมาสังเกตฟังเมื่อกี้ฮะปกติไอ้ที่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเว้ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นจังวะอ๋อคุกกี้เสียงทายนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยฮะว่าแอดมินเซิร์ฟนี้น่าจะชอบ BNK แน่นอนฮะโอเค item chain talk to NPC ได้เปลี่ยนไอเทมใช่ไหม item shop building พวก shop โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อผมป่ะถ้าสมมตินะสมมติว่าคนที่ชอบ BNK มาเล่นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมว่านะไม่เป็นอันเล่นแน่นอนเพราะว่าจะนั่งฟังแต่เสียงเพลงนี่แหละฮะผมก็เป็นเนี่ยตอนนี้ผมว่าเริ่มจะหลงไปกับเสียงเพลงตอนนี้สติจะไปกับเพลงฮะตอนนี้คุกกี้เสียงไทยเนี่ยหัวซอสนี่พวกดาบใช่ไหมพวกแรกอ๋อแรกนี้เองอืมโอเคก็ตามนี้ฮะแรกวัตถุดิบเนี่ยพวกขวานเนี่ยพวกพิกแอคเทรดเดอร์อ๋อนี่มันนำมาแรกใช่ไหมโอ้โหนี่มันที่ขุดเทพชัดๆโอเคโอ้มีอันนี้มอนเตอร์เหรอใช่ไหมอ๋อใช่ด้วยเพชรสโตอันนี้ก็จะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้อะไรเนี่ยกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงระดับ5อะไรคลิกตัวเพนอ๋อไม่มีเว้ยอันนี้ระดับสัตว์เลี้ยงระดับ C ถึง A เอาเป็นเกรดเหรอน้องจิ๊บเมจิกมิวอันนี้พวกวัวใช่ไหมโอ้ผมดูจากทรงแล้วว่าสัตว์เลี้ยงเซิร์ฟนี้น่าจะหายากพอสมควรเพราะว่ามันเป็นแนวสกายบล็อกอะเนาะเพชรที่สาบศูนย์ชิกกี้เพชรเป็นมังกรเหรอโอเคครับนี่เป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงโอเคและสุดทางเดินนี้คืออะไรเหรอ Treasure Box Random Use Key to Random Box กล่องสุ่มมากมายเพื่อสร้างสีสันโอเคเรามาแล้วชิลเครดเราไม่มีกล่องอ่ะเบดล็อกเราไม่มีกล่องเราต้องเอากล่องมาเปิดตัวนี้เหรอวะต้องคลิกขวาโอเคแสดงว่าไอ้กล่องสูงเมื่อกี้ก็ต้องคลิกขวาเหมือนกันใช่ไหมร้านเนี้ยเหมือนกันใช่ปะนี่มันต้องคลิกขวาคลิกซ้ายนี่ไลท์คลิกก็คือโอเพนแต่เราไม่มีกุญแจใช่ไหมฟ็อกคิลเลอร์เพนกวินอ๋อนี่คือที่เราจะได้ใช่ไหมก็จะมีมับสุนัขจิ้งจอกมีเพนกวินมีเกลือก็เกลือคือไม่ได้นั่นแหละอันนี้คือชิกกี้เป็นไก่เป็นแพนด้าเป็นเต่าโอเครู้เรื่องฮะเอาแอดมินหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวดูกล่องดิท็อปเครดมันนี่เครดอันนี้มีตังโอเค150แคชโอ้โหแจ็คพอต 50,000 บาทเงินบาทเดียวก็มีเว้ยมันนี่เขตอันนี้ก็ได้สูงสุดเท่าไหร่ 100,000 ใช่ไหม 100,000 บาทโอเค On Time Create อันนี้พวกอะไรวะ Diamond Box พวกแร่ใช่ไหมพวกหีบเงี้ยได้ 100,000 เนาะเอ้ย 10,000 ดิแจ็คพอตออนไลน์ Time Head อันนี้ก็เป็นพวกสปอนเนอร์เนาะอันนี้เป็นพวกลัคกี้พวกแร่พวกเงินโอเค PP เขตอันนี้น่าจะเป็นของเหมือนเดิมแจ็คพอตโอ้แจ็คพอต PP เฮดอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เขตอะไรวะเนี่ยเปิดไม่ได้ครับช่างมันเบ็ดล็อกเขต
อันนี้เป็นโอเคอันนี้เป็นพวกชิวเนาะพวกโลเนาะโอเคครับก็เหมือนจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูดันเจียนดีกว่าไหมไปเดินสำรวจนิดนึงนะครับสำรวจกันนิดนึงนี่เลยอันนี้คือทางเข้าดันเจียนใช่ไหมสโตนไมน์เป็นเหมืองฟรีขุดแร่หาแร่อ๋อหาแร่ตรงนี้เหรอโอเคมองหน้าแต่ตลกโอเคแล้วมันเข้าไปไงวะเนี่ยโอเคอ๋อมันเข้านี่เหรออ๋อนี่คือดันเจียนใช่ไหมคลิกสายทูวาร์ปเข้าสู่โลก MMO นี่ครับนี่แหละมันผสมถามว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันเป็นสกายบ็อกผสม MMO ไงเหรอก็คือสกายบ็อกก็คือกล่องเราใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยส่วน MMO ก็คือนั่นแหละฮะคือลงดันเจียนไปตีมอนนั่นแหละนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะสำหรับระบบของเซิร์ฟเวอร์นี้มาเดี๋ยวเรามาดูของดีกว่านะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างฮะโอเคก็จะเป็นพวกของพวกของท็อป PVP ท็อป PVP แล้วก็พวกของเติมป่ะพวกของเติมเงินกับพวกท็อป PVP ท็อปไอเลนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกของสุ่มสัตว์เลี้ยงพวกสุ่มเงินสุ่มชิงอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยอันไหนเห็นป่ะเดี๋ยวที่เราไปดูมาเมื่อกี้แหละนะครับล่าสุดเลยนะเราจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับมาเริ่มทีละอย่างดีกว่าเว้ยโอ้โหนะเยอะจัดประหลัดบอกโอเคเราจะเริ่มจากอะไรดีเราจะเริ่มจากชุดนินจาแล้วกันนินจาอัลติเมทโอเคของโคตรเยอะเลยเว้ยโอเคทีละชุดแล้วกันอันนี้เป็นชุดเกาะนะครับที่เขาให้มารีวิวนะฮะแล้วก็อาวุธ5อย่างนะครับโอเคอัลติเมทนินจาสูตรป้องกัน5เลือด10อัตราหลบหลีก 10% PVP defense 100% เอ้ย PVP ถูกแล้วอันนี้สำหรับPVP แน่นอน PVP defense 100% PVE defense -50% โอ้โหแสดงว่าชุดนี้ไม่เหมาะกับการลงดันเจียนแน่นอน apply buff movement 1ดูละ ability 5,000 นะครับโอเคอันนี้ก็จะเหมือนกันแหละอันนี้โอเคคงไม่ต้องดูแล้วมากครับอ่ะดูตาป่าก็ได้น่าจะรู้แหละโอเคเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับชุดนินจาลองใส่ดิแต่มันวิ่งเร็วฮะชุดนี้ต้องทับที่ขอทับที่วันโอเคฮะอันติเมทวอลลิเออร์แล้วก็เรนเจอร์อ๋อเป็น3สายเลยใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่นินจามีสายนักรบแล้วก็พวกธนูใช่ไหมโอเคอันติเมทนินจาไอ้ผิดเราให้ดูไปแล้วโอเคมาดูอาวุธก่อนดีกว่าท็อปไอแลนด์ก็อดพิกแอคอันนี้ก็จะเป็นที่ขุดเทพนั่นเองครับที่เราเห็นกันไปตอนต้นคลิปนะฮะโอเคก็จะมีเดี๋ยวมีอันเบกกิ้ง2มีฟอร์จูน2ใช่ไหมแล้วก็ประสิทธิภาพ10เลยนะฮะโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีบัฟเฮส3อีกนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ขุดระดับก็อดเลยก็ได้ครับโอเคครับต่อมาอันที่2ก็คือเป็นดาบ King of Player Killer หรือว่าดาบ PVP นั่นเองครับดาบเทพก็เลยก็ว่าได้ฮะก็คือเราให้ดูไปตอนต้นคลิปแล้วนะฮะก็จะมีกระเด็น1 damage 50 area of effect damage 100%บล็อกอะเมาส์ 15% บล็อกเรท 10% PVP กับ PVE damage 100% เหมือนกันนะครับคลิกขวาจะได้รับบัฟวิ่งเร็ว30วิคลิกขวาเพื่อฮิลโอ้โหแม่งโคตรโกงเลยนะฮะโอเค Grim Reaper Legendary Scry ก็คือเป็นเคียวของยมทูตเคียวของ Grim Reaper นั่นเองนะครับระดับตำนานนะครับ damage 50 AOE damage 50โอกาสหลบเลข 10% penetration อันนี้คืออะไรวะไม่รู้อะ 100% แล้วก็ PVP damage 125% บวกส่วน PVE damage ลบ 25% อันนี้ก็คงไม่เหมาะกับการลงดันเจียนครับเอาไว้ PVP right click to blink ก็คือสามารถวาร์ปได้เนี่ยเห็นไหมคูลดาวน์5วิโอกาสที่จะติดคำสาป2โอกาส 100%
ตีคำสาปเหรอโอ้ตีนี่คือตีโดนคำสาปทุกดอกเลยใช่ไหมก็จะได้รับบัฟสปีดมูฟเมนต์หนึ่งแล้วก็ระยะการใช้งานก็5,000นะฮะ Excalibur Legendary Source โอ้แม่งโคตรยาวเลยเว้ย Excalibur Legendary Source Damage 120โอ้โหแม่งยังเยอะแรงสุดแล้วมั้งดาเมจ120 AOE ดาเมจ 100% บล็อกอะเมาส์ 30% บล็อกเรท 30% PVP ดาเมจ 125% PVE ดาเมจ -25% โอเคคลิกขวาวิ่งเร็ว20วิไลท์คลิกฟิสเซอร์อะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะ5วิเหรอโอเคครับบอลลิสต้าเลเจนดารี่คอร์สโบว์กระเด็น5ดาเมจเสีย50ฮิตเรท 100% คริติคอลโอกาสติดคริติคอล 70% คริติคอลดาเมจคูณ 2.0 คูณใช่ไหมคูณ2เนี่ยไม่รู้ PVP ดาเมจบวก 125% เหมือนกัน PVE ดาเมจลบ25เล็บคลิกเฟรมแอโร่อ๋อคือถ้าเราคลิกขวามันจะอ๋องี้นี่เองโอเคแล้วก็จะได้รับบัฟรีเจเนเรชั่น2วิ่งเร็ว1โอเคประมาณนี้มาดูชุดดีกว่านะครับชุดต่อมาก็จะเป็น มันปีใหม่นานแล้วไม่ใช่เหรอวะโอเคชุดต่อมาก็จะเป็น Ultimate Warrior Armor นะครับ Defense 100% เอ้ย100เลือด20บล็อกอะเมาส์ 10% บล็อกเรท 10%PVP damage 100% PVE defense ลบ 50% โอเคประมาณนี้นะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะเนี่ยประมาณนี้แหละและออปชันมันก็ไล่เรียกกันเลยครับ3ส่วนเนี่ยมาต่อมาเป็นเรนเจอร์นะครับ defense 10เลือด30 PVP defense บวก 100% PVE defense 50% แล้วก็ได้รับบัฟ regenerationนะครับส่วนเสื้อนะโอเคประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องดีกว่านะครับไปลุยเราแอดตั้งอยู่วะเนี่ยปึ๊บโอเคครับมานี่กล่องนี้ตัว E อ่ะกล่องนี้ปะไลท์คลิกตัวเพ่นเหรอเปิดไม่ได้วะกล่องนี้เปิดไม่ได้เหรอเนี่ยมันกดไม่ได้เว้ยเออช่างมันมาสปอนเนอร์เอาไว้ที่หลังเออเปิดเลยก็ได้นี่ฮะเราจะได้สปอนเนอร์อะไรมาได้เลยอ่ะอื้อหือสเกลตันเหรอได้สเกลตันได้แล้วครับได้แล้วครับแล้วก็ได้กงหมูมาปึ๊บโอ้โหลุ้นกันหน้าแหกเลยเดียวได้กงอะไรมาเนี่ยกงคีเปอร์ไอ้นี่อะไรวะกงวัวโอเคอะไรอ่ะกงแกะโอเคครับมาโอเคครับมาต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงจะเลี้ยงไปตรงนู้นเลยเอ้ยเอาไปที่หลังดีกว่ามาเอาเป็นเกาะนี่เว้ยเอ้ยเป็นโล่ไม่ใช่เกาะไปอยากได้โล่มังกรว่ะโอ้ได้โล่เงินมาเว้ยเอ้ยได้โล่น้ำตาลมาว่ะโล่มังกรแล้วจังหวะนี้โล่เขียวโล่คีเปอร์อะไรอ่ะโอ้โหโล่น้ำตาลแล้วโล่ปิกาจูเว้ยน่ารักว่ะโล่มังกรดิโล่โกเลมเฉยเอ้ยแม่งเฟี้ยวว่ะดูดุดีนะฮะโล่โกเลมเนี่ยโล่ปิกาจูดีกว่าโอเคมาต่อมาขอมันลี่เครสอยู่ไหนวะมันนี่หรือมันนี่วะมันนี่ใช่ไหมโอเคได้แล้วครับจะได้เงินกี่บาทวะ
นี่ 3,000 เหรออือหือจังหวะนี้ต้อง 100,000 แล้วผมพูดเลยจะถึงป่าววะเอ้ยได้อะไรอ่ะได้ 10,000 เหรอ 100,000 ดิได้ 3,000 อีกแล้ว 100,000 แล้วจังหวะเนี้ย 100,000 แล้วเท่าไหร่วะได้ 15,000 โอเคบาทสุดท้ายละได้แล้ววะขอให้เลยขอให้เลย 15,000 ขึ้นไปโอ้ยได้ 3,000 โอเคมาไปสุ่มสัตว์เลี้ยงดีกว่าเอ้ยแร่เพชรมันอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมโอเคไปแร่เพชรสัตว์เลี้ยงลำ5เออนี่ใช่ป่ะโอเคดีจะว่าจะได้ตัวอะไรออกมาได้ฟ็อกเหรอได้เพนกวินเว้ย Remember to feed it Minion type Lumberjack เลือด100 Hunger 10โอเคอันนี้เป็นฟ็อกวูดเชอร์อันนี้คือขายากใช่ไหมโอเคมาโอเคครับมาไปสุดท้ายแล้วไปอะไรเนี่ยได้ไก่ใช่ไหมชิกกี้ได้ปลาเว้ยไอ้ได้เต่าไก่แหละโอเคอันนี้ไก่แล้วโอ้โหเลี้ยงไก่แล้วมั้งเนี่ยโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเซิร์ฟ Minecraft Oceania นะครับผมโอเคก็ถึงตอนนี้ก็บอร์ดเขายังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเข้ามาดูกันเองละกันเนาะนะครับก็จะมีราคาบอกอยู่เห็นไหมโอเคนะครับว่าคำสั่งแต่ละยศอ่ะมันมีอะไรบ้างครับโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ละกันนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ